สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างก็มีความคืบหน้าถึง 65% แล้วซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มให้บริการในเดือนธันวาคม2569นะครับโครงการยะโฮบารูสิงคโปร์และปิดทรานสิตซิสเต็มลิงค์เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองยะโฮบารูของมาเลเซียและสิงคโปร์โดยตัดผ่านช่องแคบยะโฮซึ่งใช้งบประมาณ 75,000 ล้านบาทเส้นทางรถไฟมีระยะทาง4กิโลเมตรมี2สถานีคือสถานีบุกิจชากาในฝั่งประเทศมาเลเซียและสถานีวูดแลนด์นอร์ทในฝั่งสิงคโปร์ซึ่งโครงการนี้จะช่วยบรรเทาความแออัดที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง2ประเทศซึ่งจะมีการสร้างศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและกักกันที่สถานีทั้ง2ด้วยทำให้การตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออกเสร็จสิ้นที่สถานีต้นทางเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีปลายทางก็ไม่ต้องผ่านพิธีการข้ามชายแดนอีกก็สามารถเดินออกจากสถานีได้เลยเรามาดูข้อมูลของโครงการนี้กันนะครับโครงการนี้มีระยะทาง4กิโลเมตรคืออยู่ในมาเลเซีย 2.7 กิโลเมตรและอยู่ในสิงคโปร์ 1.3 กิโลเมตรมีสถานี2สถานีที่กล่าวไปแล้วก็คือฝั่งมาเลเซียคือสถานีบุกิจชากาและฝั่งสิงคโปร์คือสถานีวูดแลนด์นอร์ทมีการออกแบบการเข้าถึงที่เป็นสากลในส่วนของขบวนรถไฟนั้นรถไฟแต่ละขบวนจะมี4คันความจุของผู้โดยสาร 10,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางมีความเร็วในการให้บริการสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางระหว่างสถานี5นาทีความถี่ของรถไฟในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคือ4นาทีเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นนั้นในฝั่งมาเลเซียที่สถานีบุกิจชากาจะอยู่ใกล้กับสถานี JB Central ของ KTM ซึ่งเชื่อมต่อรถไฟระหว่างเมืองส่วนฝั่งสิงคโปร์ที่สถานีวูดแลนด์นอร์ทติดกับสถานีวูดแลนด์นอร์ทของรถไฟ MRT สายทอมสันอีสต์โคสต์ไลน์ซึ่งถือว่าการเดินทางเชื่อมต่อสะดวกมากๆเลยนะครับเมื่อโครงการนี้สร้างเสร็จก็จะช่วยลดความแออัดบนถนนที่ข้ามจากยะโฮบารูไปสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันมีคนใช้ถนนในการข้ามไปมามากกว่า 350,000 คนต่อวันนอกจากนี้การเดินทางด้วยรถไฟก็ราคาไม่แพงและปลอดภัยอีกด้วยก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับ2ประเทศทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับที่จะมีทางเลือกในการเดินทางข้ามไปมาครับและนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อของเพื่อนบ้านอาเซียนระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ